เขามีช้อปปิ้งแล้วนะตรงนี้เขาอาจจะมีแค่ว่าแบบเหมือนเซฟอร่ากับโค้ชเอาเล็ตไม่ใช่โค้ชเอาเล็ตเป็นโค้ชธรรมดาเนาะนี่อันนี้โค้ชช็อปทุกคนนี้เราก็ช็อปเสร็จที่หนึ่งแล้วนะเราได้สวารอฟสกี้มาคนละหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อะไรนะฟาวเดชั่นของเซฟอร่ามาอือยี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่หนึ่งใช่ทุกคนที่นั่นของเยอะกว่าอีนี้จะมีพวกแบบ Coach Outlet MK Kiss Bait ลืมไปว่าไม่ได้กินข้าวเลยมันอยู่กับไม่แขวนไม่แขวนดีมันก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนนะทุกคนทุกคนเราถึงร้านอาหารแล้วนะเป็นร้านอาหารจีนเขาขายแนวติ่มซำอยู่แถวนี้อร่อยสุดและในย่านเนี่ยดูเมนูชื่อร้าน Golden Palace ถ้าเราชอบกินอันนี้ซาลาเปาลาวากันอ่ะยังไงล่ะร้านอาหารมาส่งแล้วนะเราสั่งเป็นโจ๊กเป็นโจ๊กอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไข่เยอะเออใช่แล้วก็สั่งเป็นเผือกทอดผักแล้วก็อะไรนะกุ้งทอดทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งอีกที่หนึ่งแล้วนะมันเป็นที่ฟ็อกวูดเขาจะมีแบบ Tanger Outlet ใช่ไหมแล้วในนั้นจะมี Coach Shop ไม่ใช่ Coach Shop เป็น Coach Outlet เป็น Kate Spade Michael Kors H&M Forever 21 บาบาบาแล้วช้อปปิ้งทั่วไปเหมือนแบบ Outlet ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยถึงแล้ว Foxwood Casino Hotelคือมันเป็นโรงแรมคาสิโนนะทุกคนแต่ว่าข้างในเนี้ยมีหลายอย่างมากมีแบบเอาท์เล็ตที่เราจะพาไปดูกันนะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะสปาด้วยแล้วก็แบบซาลอนอะไรเนี่ยครบอยู่ข้างในเลยแต่เราคิดว่าเราน่าจะไม่ได้เข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าเหมือนจะมีรูปเก่าๆอยู่เดี๋ยวจะเอามาหาแล้วก็แปะให้ดูนะแล้วก็เขามีอะไรอีกอะร้านอาหารใช่ร้านอาหารเยอะมากเคยมีบุฟเฟ่ต์แต่ว่าปิดไปแล้วใช่เคยมีบุฟเฟ่ต์แต่ว่าเขาปิดตัวไปแล้วแล้วข้างในเนี้ยคือใหญ่มากเลยทุกคนคือง่ายๆคือถ้ามาเป็นครอบครัวมีกิจกรรมไม่ทำแน่นอนเพราะว่าเหมือนเขาจะมีแข่งรถอยู่ข้างในด้วยปะเนาะเป็นเหมือนกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงแบบมีรถโกคาร์ทให้เออแล้วใช่แต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เขายังมีอยู่หรือเปล่าคงมีแหละนั่นแหละทุกคนมีมิวเซียมแล้วก็มีมิวเซียมแล้วก็มีเธียเตอร์ข้างในอีกถ้าเขามีแสดงโชว์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปดูได้คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยทุกคนรถมาไม่ใหญ่มากนี่ไงที่เขาเขียน Tanger Outlet Coach H&M Nike Polo อะไรเหรอลิ้นเป็นอะไร Let's go ทุกคนตอนนี้อยู่ที่ H&M นะกำลังดูแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่เราจะลองไปดูเรื่อยๆก่อนว่าอะไรยังไงนี่เราอยู่ที่ร้านฟรานซิสกานะคือแบบตอนนี้ดูเครื่องประดับคือน่ารักมากสวยเนาะถึงแล้วที่มีแบบว่าแบรนด์นี้มีโค้ชอยู่ขวามือนะThank you.
That's matching with a wallet. Oh, matching with wallet. Yeah. Yeah. เราซื้อมาแล้วนะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตหนาตัวหนึ่งตอนนี้บีมกำลังเลือกของอยู่เผื่อได้อะไรเพิ่มตัวนี้เซลล์ได้ตัวนี้มาประมาณ19 เหรียญถ้ารวมแท็กไปประมาณ20 เหรียญซึ่งแบบถูกมากทุกคนเป็นแจ็คเก็ตหนังไว้ใส่ตอนแบบฟอร์แล้วมันมีซับในด้วยไงตอนนี้เราออกมาจากช้อปปิ้งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขึ้นโรงแรมข้างบนห้องข้างบนไปเช็คอินเห็นทุกคนแล้วเขาก็มีแบบบันไดเลื่อนที่ว่าแบบเดินได้ด้วยว่ามันใหญ่มากที่เนี่ยอันนี้คือเราเดินจากเอาท์เลทเพื่อกลับไปที่โรงแรมที่แบบที่เราพักอยู่ใช่ไหมซึ่งมันก็คือตึกเดียวกันนั่นแหละทุกคนแต่ว่ามันเชื่อมกันอ่ะแล้วความที่มันไกลมากเขาก็เลยทำบันไดเลื่อนไว้ให้ด้วยเนี่ยทุกคนอีลูกส้มๆนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบเขาเป็นกิจกรรมแบบที่ว่าเขาอะไรเป็นหุ่นสลิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะซิปไลน์เขาก็จะไหลไปตรงนู้นคือมีอะไรทำเยอะแยะมากมายมากในเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบเริ่มเป็นร้านอาหารละอันนี้เป็นร้านจีนก่อนหน้านี้เขาเปิดอีกที่นึงนะเขาเพิ่งย้ายมาตรงนี้ดูหรูขึ้นนั่นน่ะเนาะเปิดกี่โมงเที่ยงถึงบ่าย3ร้านออลันช์สเปเชียลก็ใครบอกว่าเขามีร้านอาหารใช่ไหมข้างล่างโซนข้างล่างเขาก็จะมีร้านนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดมีร้านสเต็กร้านอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านเมื่อกี้นะทุกคนร้านที่ว่าเดวิดเบิร์กไพรม์สเต็กเฮาส์อันนั้นใช่ไหมเขาก็จะมีแบบไวน์ขึ้นมาถึงวันนี้เลยทุกคนคือแบบรถมาแล้วด้านหลังนั้นก็คือคาสิโนกำลังขึ้นไปบนห้องของเรานะ9 94โอ้โหนั่นมีทุกคนที่เราบอกว่าเป็นสปาอยู่ตรงนั้นค่ะคือแบบมีทุกอย่างนี่นะทุกคน The Norwich Spa at Foxwood เราได้กลิ่นแบบกลิ่นพูทุกคนกลิ่นแบบมันก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะตรงนู้นอ่ะอันนี้ห้องโรงแรมเราอยู่ตรงฝั่งนี้โอเคห้องของเรานะคะโทนสีโอเคนะเนี่ยเราก็จะนอนบีมจองอันไหน บีมบอกอันไหนก็ได้โอเคทำไมแอร์เย็นจังแอร์เย็นนั่นอ่ะโอ้ตรงนั้นเป็น Fox Tower คือตรงนั้นน่ะทุกคนคือตรงที่เราไปช้อปปิ้งมาคือกว่าเราจะเดินเชื่อมมาตรงเนี้ยมาถึงนี้มันก็ไกลอยู่แต่ก็นั่นแหละความอำนวยความสะดวกอ่ะเนาะเขามีทุกอย่างในนี้หมดเลยเย้ทุกคนตอนที่เราอยู่ร้านสวารอฟสกีใช่ไหมเราไม่ได้ถ่ายมาดูว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างเพราะว่าตอนนั้นเราก็ลืมคือเราเลิกซื้อของกันแล้วเราก็แบบบางทีเราก็ลืมถ่ายว่าเราต้องถ่ายบล็อกนะหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ลืมใช่ไหมล่ะเราก็เลยมาอันบ็อกให้ดูตรงนี้แล้วกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันไหนบ้างนะกล่องนี้รู้สึกจะเป็นของแม่นะกล่องเนี้ยอันนี้แล้วก็อันนี้ของบีมี่ของบีมี่นี่ของเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ของแม่นี่ของแม่โอ้คือจะบอกก่อนนะว่าทั้ง3แบบเนี้ยมันจะเป็นแบบที่เพชรตรงกลางมันแบบดิ้นๆๆเนี่ยทุกคนเห็นมั้ยเห็นป่ะวิ่งๆๆๆๆคือมันน่ารักคือเวลาเราเห็นแล้วมันเตะตาคืออยากตอนนั้นน่ะคือลืมถ่ายมากคืออยากให้เห็นรีแอคชั่นเวลาแบบตาแบบพอเห็นเพชรนี้แล้วเราตาแบบตาวาวกันมากเลยเพราะมันแบบติ๊ง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 น่ารักนี่ก็ของแม่นะอันต่อมาอันนี้ของบีมี่ของบีมี่รู้สึกจะเป็นสีฟ้านะโอ้
สีนี้คือสวยมากทุกคนคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไหล่เงินน่ะเวลาอยู่กับสีฟ้าแล้วมันจะแบบยิ่งเพิ่มความแบบความสวยเข้าแบบความผ่องเข้าไปแล้วดีเทลของบีมก็เป็นเหมือนกันเลยนะดี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 เห็นไหมนี่แล้วตอนที่บีมลองแบบว่าทาบกับคอตรงนั้นก็คือแบบเข้ามากของแม่อ่ะเหมือนจะเป็นสีนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีแดงตอนแรกแม่ก็กำลังลองอยู่แต่ว่าทีเนี้ยพอมาเทียบกันแล้วอันเนี้ยมันแบบมันสวยกว่ามันแบบขับผิวกว่านะอันสุดท้ายของเราเองใหญ่กับเพื่อนใหญ่กับเพื่อนแล้วเหลืออยู่อันเดียวด้วยทุกคนเหลืออยู่อันเดียวเดี๋ยวเราจะแปะให้ดูตอนที่อยู่ในร้านนั้นอ่ะโอ้ดีดีน้องเป็นเท็ดดี้แบร์พิงค์สีชมพูแล้วตรงนี้เป็นแบบดีเทลของแบบมุกเป็นเพอร์ลใช่ไหมนี่ก็จะเป็นสายเชนปกติทั่วไปแล้วความดีเทลเหมือนกันเลยนิ่งๆๆๆๆทุกคนของทุกคนมันนิ่งๆๆๆหมดจริงๆอันนี้มันมีเป็นอันนี้ด้วยนะอะไรนะ What is that called bracelet เอียร์ลิงด้วยมันเป็นกำไรข้อมือใช่ไหมแต่ว่าตัวกำไรข้อมือมันไม่มีน้องข้างในที่เป็นดิ้นๆๆน่ะและอีกอย่างมันเพิ่มเงินอีกแค่10เหรียญทุกคนคือฉันก็เลยจัดอันนี้มานะอันนี้แบบสีมันเข้ากับเอาท์ฟิตวันนี้มากเนี่ยคือออฟฟิศวันนี้ใส่สีชมพูมาตอนแรกใส่เป็นเพอร์ลนั้นใช่ไหมแล้วอันเนี้ยคือตอนไปทาบที่ร้านอ่ะก็คือชอบเพราะมันเข้ากันมากอ่ะไม่เห็นความไว้หรอกแต่เดี๋ยวไปถ่ายทีหลังยี่สรุปก็คือ3อย่างที่เราได้มาคือมีสร้อยคอแม่สร้อยคอบีมและสร้อยคอฉันเป็นสร้อยคอทั้ง3อย่างนะเป็นเพชรแบบดิ้ง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 ทั้ง3อันนะโอ้ใช่ลืมบอกคือในบรรดาเนี้ยของแม่ถูกสุดเลยทุกคนคือของแม่ตอนนี้มันอยู่ในโปรที่โลชั่นเออ 30% ในช่วงโฟร์จูไลน์นะอันเนี้ยก็จากเท่าไหร่นี่แหละเหลือ100เหรียญไม่ได้บอกราคานะเนี่ยแต่ว่าจากบินนะก็คือลดเหลือ100เหรียญส่วนของบีมจากเท่าไหร่ไม่รู้ลดเหลือกับแม่ราคาเท่ากันฉินจ๊ะใช่แต่ของแม่ลด 30% ของบีมไม่ได้ของบีมไม่ได้ลดอ๋อเออราคาเท่ากันแต่ว่าของแม่ลดแต่ของบีมไม่ได้ลดมันอยู่ในโปรของบีมก็เลยเหลือ145เหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไง145แต่ว่าพอของแม่ลด20% หรือ30% ก็เลยเหลือ101 something ส่วนของบีมไม่ได้ลดก็คือ145เต็มของฉันก็ไม่ได้ลดของฉันเอาอยู่ที่195หรือเปล่าเย้195ใช่แต่ไม่ได้ลดนะของเราเพราะน้องเหลืออันสุดท้ายแล้วน้องไม่ได้อยู่ในโปรลดราคาค่ะแต่ว่านั่นแหละคือตอนที่ไปนะสีเนี้ยเหมือนจะเหลืออยู่2สีนี่พนักงานเขาบอกนะว่าเขาเหลือสีเขียวกับสีชมพูแล้วด้วยความที่ฉันเป็นท่านรักสีชมพูฉันก็เอาสีชมพูไปแล้วคือตอนนั้นน่ะลืมถ่ายมาคือด้วยความที่เอาฟิชเนอร์ใส่สีชมพูใช่มั้ยกระเป๋าน้อยเนี้ยก็สีชมพูแล้วตอนที่เอาเครดิตการ์ดออกมานะทุกคนเขาก็เห็นสีชมพูคือแบบเขาแบบ oh I know why you like pink นั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องราวตอนที่เราไปสวาลอฟกีนะทุกคนมีถ่ายมามันมีตรงนี้ด้วยอ๋อเออแล้วมันมีดีเทลที่มันแพงเพราะว่ามันมีดีเทลเพชรอีกเม็ดนึงตรงนี้และข้างหลังนี้น่าจะมีหมดทุกคนนะรู้สึกข้างหลังที่เป็นตัวหงส์น่ะไม่มีหรอกของไอ้ไม่มีมีหรอกมีสิต้องมีนะที่เป็นสัญลักษณ์มันไงเออหนอนนั่นน่ะยิเอ๊ะนี่นี่หรอไม่มีแต่สัญลักษณ์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงยูก็มีตัวนี้แต่ไม่มีตัวเพชรอีกเม็ดนึงตรงนี้แต่รวมๆก็คือแฮปปี้กับอันนี้มากก็ไม่รู้ว่าจะไปอีกหรือเปล่าแต่ก็คือแฮปปี้ตรงนี้แฮปปี้นิ่งๆๆ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 ๆ
แหละค่ะแล้วนี่ก็เป็นเวลา16:00 น.แล้วนะแล้วเราก็เริ่มง่วงแล้วหลังจากที่ไปช้อปปิ้งมาทั้งวันเราก็ได้เซอร์เวย์เนาะแบบที่ช้อปปิ้งมีอะไรพี่ช้อปปิ้งโอ้ช้อปปิ้งมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่าซื้อบ้างเนาะอันไหนที่เราอยากได้เลยเราก็จะซื้อเลยแต่อันไหนที่เรายังไม่อยากได้เราก็จะคิดเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บตกนะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะทุกคน Good night นี่เราก็เพิ่งตื่นกันนะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยคือเพิ่งกำลังรอนผมอยู่แล้วก็
ก็เดี๋ยวจะแต่งหน้านะง่วงอีกแล้วพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้ววันนี้เราจะมาใส่สร้อยคอที่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะเป็นสร้อยคอสีชมพูถ้าเราคิดว่ามันน่าจะแมทช์กับเอาท์ฟิตวันนี้นะที่เราใส่ชุดนี้เสื้อนี้เสื้อตัวนี้สีชมพูใส่ติดข้างใช่ใช่เกี่ยวว่าความยาวประมาณนี้พอดีไหมหรือว่าควรจะสูงกว่านี้เอ้ต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ไหมนิดนึงแก้ให้หน่อยสิใส่น้ำแข็งมาเยอะน้ำแข็งนิดเดียวคนพ่อซื้อสตาร์บัคมาเป็นคาราเมลมาแคโดจะให้ปล่อยประมาณไหนใช่ป่ะเออปล่อยประมาณนั้นโอเคมาเนี้ยดึงไปแล้วลงไปเยอะขึ้นเออกำลังดีนะใช่ป่ะนี่กำลังดีเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันแล้วนะที่เรามานั่งแต่งกับบีมเพราะว่าบีมเรียงหนูเป็นเมคอัพ someone make up others hi can you do makeup for me please how much is that เดี๋ยวแต่งหน้า $5,000 it's too much you too much แล้วก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะแล้วก็หมายถึงว่าไปช้อปปิ้งคือไปซื้อของเพิ่มไปโค้ชแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วก็คิดว่าน่าจะไปที่อื่นอีกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะไปไหนแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนี่ก็เป็นเอาท์ฟิตของเราวันนี้นะมีนี่รัดผมคิดแล้วก็คือเอาท์ฟิตของบีมี่บีมี่สไตล์ถือของใหม่มากถือของใหม่กันมากสองคนเดี๋ยวดูสิสองคนถือของใหม่มากค่ะ Happy Fourth July วันนี้ก็เป็นวันชาติของอเมริกานะทุกคนเอาอย่าติดทุกคนเดี๋ยวช่างมาเถอะ anyways เรากำลังเก็บของเพื่อที่จะกลับและนี่ก็กระเป๋าบีมกระเป๋าดิฉันของกาแฟถึงฮันนาเฟิร์ดฮันนาเฟิร์ดของบีมี่อุ๊บบีมี่เสร็จยังใช่ไหมอุตส่าห์โอเคกันนี่ฉันเอ็มนำมาช็อปอีกวันหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวเมื่อวานเราไม่ได้เข้าเคสเปสนะคะเรามาดูเคสเปสกันดีกว่าอุ๊ยน่ารักนะ so cuteHow many color? เออแล้วชอบอีกอย่างเงี้ยแหละอันนี้สวยมันหายากทุกคนตอนนี้ลด70 plus 20 on top ใช่ไหมเหลือประมาณ100กว่าเหรียญอะถูกมากนะทุกคนสรุปบีมเอาไว้เนี่ยI love it in that show.
ันเรามาเดินที่ Mall of New Hampshire นะมาดูเสื้อผ้าเพราะบีไม่ได้เสื้อผ้าช้อปปิ้งอีกทีวันนี้วันช้อปปิ้งวันเราไปเจอเสื้อตัวนี้มา12เหรียญน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวว่าจะลองเอาไปแมทชิ่งดูว่าจะใส่อะไรยังไงอาจจะใส่เป็นเหมือนเสื้อกับอกข้างในอะไรเงี้ยบีมก็ได้เสื้อยีนมาขอดูเสื้อยีนหน่อยแต่นี้แล้วก็ดีเทลข้างหลังเป็นหัวใจเรามาอยู่ที่ตาต้าน้องกำลังซื้ออันนี้ The Ordinary อยู่คุณอันนี้ก็คือของที่พวกเราได้มานะแล้วขอปิดคลิปตรงนี้เลยละกันที่ช้อปปิ้ง for July ของพวกเราสองคนบ๊ายบายจุดประทัดfor July for July for July เอากล่องมาดูหน่อยสิอ๋อ sparkling กับอันเนี้ยอันเนี้ยวัยเด็กมาก bang bang snaps bang snapsนี่จุด super loud เอ้ยมีคนนะแถวนี้ไม่เป็นไรทำได้ Mama you acting so weird ทุกคนไม่ใช่ทุกคนพอละเลิกพูดเขาทุกคนนี่เขาก็กำลังจะอะไรนะ celebrate for July กันนะตรงเมืองของเราอ่ะเขาจะแบบเหมือนจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยอะไรสักอย่างนึงแล้วคนก็แบบทยอยมากันเต็มเลยเขาจะจุดพลุกันตอนใช่เขาจะจุดพลุกันตอน3ทุ่มมันมืด3ทุ่มใช่คือเขาจัด3ทุ่มนะแต่ว่าที่เขามากันเยอะๆเพราะว่าเขามาจองที่กันก่อนจะได้ดูเห็นพลุใกล้ๆกันเนาะดูแถวดูรถติดมากตรงนั้นอ่ะอย่างนี้ก็ได้มีฟู้ดทรัคมีฟู้ดทรัคเนี่ยคนเยอะๆคนเต็มเลยมีคอนเสิร์ตนั่นไงนั่นไงที่บอกว่าจะจัดคอนเสิร์ตตรงนั้นอะเป็นไรหรอไม่ล่างเด็กไอ้บ้าไอ้เบบี้ไอ้เบบี้เบบี้